แพทย์ต้องเลือกการรักษาในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมมาตรา31ประกอบกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพมาตรา15ที่กำหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรักสามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการที่มีอยู่